ึงแล้วครับเท่านี้ไม่มีใครอยู่มีแค่กระท่อมหลังนี้ที่กับผมเช่าจากชาวบ้านครับเหตุใดเราถึงมีไปอยุธยากันล่ะเจ้าคะคุณหลวงเจ้าคะคุณออนเจ้าคะบอกแก้วได้หรือยังเจ้าคะว่านี่มันเรื่องอะไรกันที่จริงฉันก็ไม่อยากให้แม่แก้วมารู้เรื่องนี้แต่ถ้าแม่แก้วมิมาด้วยคุณแม่ต้องสงสัยแน่มันอาจจะดูไม่น่าเชื่อนะแก้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงฉันไม่ได้มาจากอยุธยาแล้วก็เรื่องที่โดนโจรปล้นคุณหลวงไปเจอฉันรอดอยู่คนเดียวเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเรื่องจริงมันคืออะไรเจ้าคะพ่อยงใช้มนเพตานรมิตรที่เพียเวียงแผนสอนฉันก็เลยมาปรากฏตัวอยู่บนเรือแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะกลับยังไงคุณหลวงก็เลยให้ฉันไปอยู่ที่เรือนจำปาก่อนฉันก็เลยต้องโกหกทุกคนแล้วคุณออนเป็นผู้ใดแล้วมาจากที่ใดเจ้าคะแม่ออนมาจากภายภาคหน้าอีก200ปีข้างหน้าไกลนะเจ้าคะคุณหลวงอย่ารอแก้วเล่นสิเจ้าคะฉันเองก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันแก้วฉันขอโทษนะที่ต้องโกหกทุกคนเรื่องนี้มาโดยตลอดใช่เจ้าค่ะที่คุณออนดูแปลกกว่าคนทั่วไปแต่ว่าคุณออนจะมาจากอีก200ปีข้างหน้าได้ยังไงเจ้าคะไม่จริงเจ้าคะแก้วไม่เชื่อเจ้าแก้วไม่แก้วสลบไปแล้วขอรับบ้างนี่เรากำลังคุยเรื่องวิธีพาฉันกลับไปอยู่คุณนอนนี่แก้วไม่ได้ฝันไปหรือเจ้าคะเมื่อถึงฤกษ์พวกเราจัดทำพิธีกันที่กลางแม่น้ำเหมือนเมื่อคราวพ่อยงใช้มนต์เพตานฤมิตรเรียกแม่ออนมาเพียงแต่ครั้งนี้คุณหลวงต้องตั้งจิตอธิษฐานเมื่อกล่าวมนต์สำเร็จว่าขอให้เนื้อคู่กลับไปยังที่ที่หล่อนนั้นจากมาแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าแม่ออนจะกลับไปได้อย่างปลอดภัยเรื่องนั้นข้ามิอาจตอบได้มนต์เพตานฤมิตรแม้แต่ในตำรายังกล่าวว่าใช่ว่าทุกคนทำแล้วจะสำเร็จยิ่งถ้าสำเร็จแล้วเจ้าตัวไม่พอใจอยากให้ส่งกลับข้ายังไม่เคยได้ยินว่าใครทำมาถึงขนาดนี้คงต้องเสี่ยงแล้วล่ะเจ้าค่ะแล้วเลิกที่เพียเวียงแขนว่าคือเมื่อใดกันเมื่อพระจันทร์ขนานกับขอบฟ้าตอนสองยามดังมนตราพาเราพบกันจนให้ฉันได้มา